พี่น้องจ๋าวันนี้ฝนตกแรงมากนะคะฝนตกแรงมากจนไฟฟ้าดับค่ะที่อีเกียแล้วก็ที่เมืองนี้เลยค่ะแล้วคราวนี้ฝนมันก็ตกแรงมากๆเลยพอไอออกมาน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมถนนแล้วพี่ขุนเขาจะมารับไอเขาก็มาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาติดแงกอยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์นะคะไอก็เลยบอกว่ามันเกิดน้ำท่วมที่ถนนมอเตอร์เวย์ด้วยเป็นบางจุดนะคะแต่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่เนี่ยค่ะน้ำท่วมหมดเลยตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นศูนย์การค้าของเมืองที่พวกไออยู่นี่แหละค่ะไอก็พยายามเดินไต่หาทางที่จะเดินกลับบ้านนะ คือไม่รู้ว่าจะรอดไหมเดี๋ยวจะพยายามเนี่ยค่ะเดินลัดไปตรงลานจอดรถนะคะลานจอดรถมันก็ทั่วหมดเลย นะอันนี้ก็รายงานข่าวนะคะว่าฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะ แล้วไอ้กี้ก็ไปไม่ถึงบ้านสักทีตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะหิวข้าวด้วยไปทางไหนก็ท่วมแล้วไอ้จะเดินกลับบ้านยังไงมันท่วมหมดเลยอ่ะพี่น้องดูสองคนนั้นเขาก็ถ่ายคลิปเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันจะมีทางที่นู่นอ่ะลอดใต้สะพานไปตรงนั้นนะคะมันท่วมยาวไปเลยอ่ะทำไงดีอ่ะพี่น้องคะเห็นรถคันนั้นไหมคะปักหัวลงไปที่คลองเลยค่ะเพราะตรงนั้นมันเป็นคลองมันเป็นคลองนะคะน่าสงสารมากเลยอ่ะสงสัยน้ำมันมาแรงแล้วเขาบังคับรถไม่ได้ไงมันก็เลยหล่นลงไปเลยโอ้น่าสงสารอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้ามา โอ้ยโอ้ยแล้วตอนนี้ไอ้ก็หาทางนะคะเดินกลับไปที่บริษัทนะคะเพราะว่าพี่ขุนไปรออีกฝั่งนึงค่ะเพราะฝั่งนี้ไม่ได้เลยฝั่งนี้คือน้ำนองไปหมดเลยโอเคพี่น้องคะรายงานแค่นี้ก่อนนะไอ้ต้องหาทางกลับบ้านเพราะตอนนี้สามทุ่มแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเห็นแสงมันอาจจะเป็นรำไรนะเพราะว่าตอนนี้แดดกำลังออกข้างนอกค่ะดีใจมากเลยเมื่อสักครู่นี้ไอ้ขึ้นหัวต้นคลิปต้นวิดีโออ่ะมันจะเป็นภาพน้ำท่วมเนาะที่ไอ้ไปเจอมาเมื่อคืนนะคือไอ้อยู่มา8ปีที่สวีเดนไอ้ไม่เคยเห็นน้ำท่วมนี่เป็นครั้งแรกที่ไอ้เห็นน้ำท่วมแล้วแบบมีรถขับปักลงไปในคลองอ่ะไอ้จำได้ว่าคลองเนี้ยค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็กว้างนะคะไอ้เคยไปเก็บผักนะคะผักขมฝรั่งเนาะขมฝรั่งที่มันเกิดตามธรรมชาติไอ้เคยไปเก็บริมคลองตรงนี้ด้วยนะคะแต่เมื่อคืนคือน้ำแบบเสมอเลยค่ะน้ำเสมอคลองแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนะคะจนแบบไอ้เดินไม่ได้นะคะคือเดินได้แหละมันต้องถอดรองเท้าออกแล้วก็เดินลุยน้ำไปมันถึงจะกลับบ้านได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเหยียบอะไรเพราะว่าน้ำในคลองมันขึ้นมาหมดมันเสมอกันหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินไปทำงานเพราะว่าไอยังไม่ได้จักรยานไฟฟ้ากลับเข้ามานะยังไม่ได้กลับคืนมาแล้วก็พี่ขุนเอารถไปเข้าศูนย์นะคะรถฟอร์ดที่เราขับเนี่ยค่ะก็เอาไปเข้าศูนย์วันนี้นะคะซึ่งอาจจะได้รถกลับมาช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้พี่ขุนก็ยังไม่กลับบ้านเขาบอกว่าจะเอารถไปไว้ที่ศูนย์แล้วเขาก็จะวิ่งออกกำลังกายกลับมาบ้านซึ่งบ้านกับศูนย์รถยนต์ห่างกัน20กิโลเมตรพี่ขุนจะจ็อกกิ้งกลับบ้านค่ะซึ่งตอนนี้10โมงเช้าแล้วที่ไอ้ทำคลิปพี่ขุนยังไม่กลับถึงบ้านแล้วตัวนี้เป็นเห็ดที่เห็ดดำนะคะที่ไอ้ไปเก็บมาเมื่อวันก่อนนู้นนะคะที่เพื่อนๆเห็นแบบที่มันได้เต็มถาดพายอะค่ะตากแห้งออกมาได้แค่นี้ค่ะอุ๊ยขอโทษไอ้จะเอาตาช่างมาช่างให้ดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่แต่ไอ้มีความรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแล้วมันแห้งแบบไม่น่ากินไอ้เคยสมัยก่อนไอ้เคยตากโดยเอาเข้าไปอบในตู้อบตู้โอเว่นนะคะอบไฟประมาณ40องศานะคะน้ำมันก็หยดออกมาเรื่อยๆเห็ดมันจะดูน่ากินกว่าที่เราเอาไปอบแห้งในเครื่องนี้ไอ้ไม่รู้ว่าทำไมแล้วแบบมันจะเป็นกรอบๆไปเลยค่ะ
กรอบแบบไอไม่กล้าหักนะเดี๋ยวจะหักให้ดูนะเนี่ยค่ะเอ้าทำไมไม่กรอบล่ะขายหน้าจังเลยเมื่อวานอบใหม่ๆมันกรอบมากเออแต่ตอนนี้มันเริ่มเหนียวแล้วมันโดนความชื้นในอากาศโอเคเดี๋ยวไอจะเอาตาช่างมาช่างนะคะรอแป๊บหนึ่งคือแสงสว่างจากหน้าต่างอะค่ะมันสว่างมากเลยอะอย่างนี้ดีกว่าไหมมันขึ้นไหมคะพี่น้องขีดมันขึ้นไหมโอ้ยพี่สาวไอที่อยู่แคนาดาบอกว่ายายไอส่งตากแห้งส่งมาให้กินหน่อยมันส่งเห็ดตากแห้งไปแคนาดาได้เปล่าอ่ะไอสงสัยจังเลยไอก็อยากให้พี่สาวไอได้กินนะเพราะว่าพี่สาวไออยู่แคนาดานะคะเขาอยู่เมืองที่มันไม่มีป่าเห็ดเลยค่ะมันไม่มีเห็ดมันมีป่าแต่มันไม่มีเห็ดคือเขาเคยเข้าไปดูแล้วนะคะเดี๋ยวนะไอได้น้ำหนัก40กรัมเห็ด1เดี๋ยวไอจะขึ้นถ่ายยังเก็บรูปไว้ในโทรศัพท์ไอจะขึ้นรูปให้ว่าเห็ดประมาณถาดนั้นน่ะไอตากออกมานะคะได้ที่40กรัมค่ะเพราะว่าตาช่างของไอมันจะเป็นขีดแดงๆขีดเล็กๆนะมันจะเป็นขีดละ20กรัมค่ะพี่น้องอาจจะไม่เห็นมันได้แค่40กรัมค่ะไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่ามันแสงสว่างเนาะแล้วคือไอต้องไปเก็บเห็ดมากขนาดไหนอะถึงจะได้เห็ดตากแห้งไปฝากพี่ๆน้องๆที่ประเทศไทยเนี่ยไอ้ขำมากรู้ป่ะมันได้น้อยมากเลยอะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะมันแล้วมันก็ไม่ค่อยน่ากินเลยเดี๋ยวไอจะลองเอาไปทำกินดูนะเห็ดตากแห้งเนี่ยคือไม่ล้างนะคะเราไม่ได้ล้างเห็ดก่อนที่จะตากนะคะก่อนที่จะเอาไปอบอย่าใช้คำว่าตากเลยเพราะตรงนี้มันเป็นเครื่องอบเนาะเอาเป็นว่าก็จะพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะคะมีพี่คนนึงมาถามบอกว่าไอ้ตากเห็ดได้เยอะหรือยังก็เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเห็ดดำไอ้เพิ่งได้เก็บแล้วก็เพิ่งจะได้ตากเพิ่งจะได้อบนะคะก็ยังไม่ได้นะคะมีคนโทรเข้ามาหาพี่ขุนแสดงว่าพี่ขุนไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปโอเคยังไงไอ้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปทานข้าวแล้วก็ไปทำงานอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครโทรมาหาพี่คุณ